แล้วก็เดินลงมาจากบันไดหน้าเขาเรียกว่าเทพโปรดหน้าให้โปรดพ่อโปรดแม่โปรดบิดามารดาเอาง่ายๆเข้ามาเทพที่บวชอยู่นั้นตอนเช้าออกบิณฑบาตไม่ทราบว่าอันนี้ถ้ารู้แล้วก็ขอผมตอบท่านพ่อประวัติแม่เรนูนี่จะชอบพอกันวันนี้มาว่าเวลาบวชแล้วนั้นจะให้บิณฑบาตโปรดสัตว์ฉันข้าวเช้าเสร็จแล้วก็คืนก็นอนนอนเสร็จแล้วเช้าก็ออกบิณฑบาตทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันบุญอ้อแม่ปู่ย่าตายายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ดีก็ที่เป็นสงฆ์เนี่ยบางคนไม่เคยบอกเข้าห้องน้ำได้ปิดประตูบอกอยากตายสีเหลืองเนี่ยให้อยู่กับตายจะเป็นอันสัตว์และตะคดสะบงอะไรเนี่ยให้มีติดกายไว้เพราะว่าตอนนี้เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นพ่อนาคต่อสกุลเวลาอาบน้ำอย่าให้ผ้าเหลืองหลุดอยากตายนะครับอาจจะเอาลักตะคดเอาสะบงเอาคุณเทียมมาหาน้ำคุณน้องข้าพเจ้าจะไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่และปู่ย่าตายายคุณน้าคุณอาได้ผิดหวังในตัวของข้าพเจ้าขอให้พ่อนาคได้ตั้งใจ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ได้พนมมือรับนะครับกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมบันไดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในวันนี้เทอญขอให้นกมือสาทุกพร้อมกันนะสาฮัลโหลช่วยเล่นไมค์ตัวที่สองเอาหน้าผีน้ำถวายน้ำอ้าวข้าวคำถวายน้ำนะครับอานิสงส์แห่งการถวายน้ำนี้พระยานาคซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่ท้องประดานเมื่อจะส่งน้ำให้กับพ่อนาคนะครับอันนี้ก็จะต้องถวายก่อนนะครับน้ำนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์คนทุกคนต้องดื่มน้ำคนทุกคนต้องอาบน้ำนะครับพระแม่คงคาเป็นพระแม่ที่พ่อนาคอาศัยดังนี้เทอญสาธุพ่อประวัติถอดรองเท้าหน่อยเอารองเท้าทำไงเราก็ยื่นเท้ามาให้ลูกยื่นเท้ามาพ่อนาคพ่อน้ำรองเท้าพ่อล้างเท้าแล้วล้างมือล้างมือพ่อเอามือยื่นมือล้างมือพ่อมาล้างมือพ่อเอาน้ำตบไหลลูกตบไหลก็ไปพรให้หมดได้ให้เป็นในพงในพังวันนี้ซึ้งใจมากนะนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นี่ตอนพ่อหน้าเป็นเด็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ล้างให้พ่อหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งล้างที่เหงื่อที่ไข่ล้างทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพ่อหน้าวันนี้ก็ขอให้พ่อหน้าได้มาล้างเท้าและล้างมือให้กับพ่อหน้าพ่อหน้ามือของคุณพ่อคุณแม่นี่นะครับเมื่อพ่อหน้าได้ถ่ายอุจจาระแล้วว่าถ่ายเป็นสิ่งสกปรกคุณพ่อคุณแม่ก็เอามือสองอันนี่แหละครับล้างให้กับพ่อหน้าวันนี้พ่อหน้าได้ล้างนะครับทดแทนคุณแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จพิธีอ่านขอทุกคนบนรูปได้แล้วนะทุกท่านไม่ตะลายกี่นะโอ้ย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 โได้รับรู้แล้วได้จ่ายค่าโหมาด้วยเอาเนาะวันนี้ยศถาบรรดาศักดิ์ปลดให้หมดนะให้เหลือเป็นลูกเป็นหลานเอาจิตผมเราจะบวชแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้แต่คิ้วแต่ผมปงให้หมดนะขาตาตาตันโตตันโตท่องไว้ท่องได้เปล่าไม่รู้วันนี้ท่องไม่ได้ไม่ให้ปวดวันนี้ดังไม่ลงนะครับวันนี้ก็พ่อนาคขอบคุณนะครับก็ได้สละแล้วนะครับ
สลังทั้งผมคิ้วเล็บเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจผมคิ้วเล็บนี้เป็นของที่สวยงามนะครับก็วันนี้นาคต่อสกุลก็ได้สละทั้งสิ้นแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็แม้แต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเป็นองค์พระมหากษัตริย์ก็ได้สละหมดเลยนะครับสละทั้งเครื่องยศเครื่องทรงเครื่องที่อยู่ในกายนะครับไม่มีความโลภโกรธหลงแล้วนะครับไม่มีความอยากแล้วนะครับอันนี้นาคต่อสกุลก็สละหมดแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขอเชิญญาติพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเข้าแถวเลยนะครับเพราะว่าให้เป็นนาเพื่อความสวยงามนะครับเข้าแถวเลยนะครับใครจะตัดผมมาจะติดผมให้กับพ่อหน้าก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับเชิญเข้าแถวมาเลยนะครับเข้าแถวมาเลยลุงป้าน้าอาญาสนิทมิสหายต้องขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเชิญเลยครับเชิญเลยครับขณะนี้กำลังขิดผมหน้านะครับก็ขอเชิญให้พ่อหน้าตั้งใจนะอธิษฐานจิตเอาตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยศีรษะเราเนี่ยผมเราเนี่ยไม่ให้ใครเล่นง่ายๆแต่วันนี้เราก็ถือว่าเราตั้งใจที่จะสืบทอดบวรพุทธศาสนาแล้วนะครับเข้าแถวมาเลยครับเข้าแถวมาเลยพ่อหน้าตั้งใจขิดเลยผมเยอะแยะขิดคนละ3ทีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พ่อหน้าตั้งจิตอธิษฐานเอานะครับเทวดาฟ้าดินก็ได้รับรู้แล้วและวันนี้ที่จะทำการอุปสมบทนะเขาเคยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กเดี๋ยวเราห่มผ้าเจ้าสาวพัดแล้วเขาก็ต้องกราบไหว้เราช่างภาพจับภาพสองนะครับวันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็น่าได้กราบคุณพ่อคุณแม่แล้วตื่นตันใจนะครับในวันพรุ่งนี้เพื่อพ่อน่าบวชแล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้กราบพ่อนาคนะครับครับทำไมทั้งกราบเพราะพ่อนาคมีศีล227ได้ห่มผ้าเหลืองแล้วเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับที่ถูกจากโลดลอยมาจากบนสวรรค์นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ผ้ากฐินก็เหมือนผ้ากฐินเหมือนกันนะครับเป็นผ้าที่บริสุทธิ์นะครับเพื่อโบราณเขาว่าไว้ว่าเมื่อท่านห่มผ้าเหลืองคนทั้งเมืองกราบไหว้บูชาเขาว่าไว้ถูกต้องแล้วครับแล้วก็เราวนาตัวเป็นโยมอุปถัมภ์ด้วยนะพ่อประวัติแม่เรนูเนี่ยเวลาเอาพระไปฝากวัดก็เราวนาตัวพอหน้าขออะไรนี่จะได้ไม่บาปนะเราวนาตัวรับใช้เลยนะเชิญเลยครับเข้าแถวมาเลยนะเข้าแถวมาเลยเชิญด้านในเลยครับถ้าเสร็จแล้วก็ขอเชิญนั่งเก้าอี้พักผ่อนตามอัธยาศัยนะเดี๋ยวอย่าให้ช่างปลงผมได้ทำการโกนศีรษะนะพ่อหน้านะครับผมทุกเส้นนะครับขอให้ท่านเอาใส่ใบบัวไว้นะครับอย่าให้ตกหล่นนะครับเพราะผมนี่เป็นของสูงบางอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับบางบ้านนี่ในพระบวชไป7วันแล้วยังมีผมตกหล่นอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยงามครับต้องเอาไปลอยแม่คงคาเสร็จจากทำบวชแล้วแล้วแม่ก็จะเอาไปลอยน้ำนะเกศาโลมานักขาตันตาตะโจตะโจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหลือไว้แต่คิ้วดีไหมก็วัดเศร้าหลิมเลยนะครับท่านว่าผมไปพม่ามานี่ก็แม่พม่าไม่มีคนคิ้วนะครับแต่ประเพณีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็ว่าเขาไม่ได้เนาะเพราะแต่ละประเพณีไม่เหมือนกันลุงเดชลุงเดชนายก็โกนคิ้วเด่นเราไม่ใช่พระวัดเศร้าหลิม
เดี๋ยวลุงเดชให้เกียรติมาเป็นช่างโกนผมนะครับผมก็ไปหลายที่มาแล้วนะครับบางทีนาดเนี่ยเชิญเพื่อนนาดเป็นห่วงมองแล้วมองนี่ก็มองหาสีกาที่ไหนได้อ๋อมองหาเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันนะครับเชิญครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อนร่วมรุ่นท่านผอ.ผมไปหลายที่ก็บางทีคนหน้าไม่ยอมตัดเล็บนะครับผมต้องบังคับนะครับเพราะผมไปทำกวนแล้วท่านบอกว่าท่านสละหมดแล้วเนี่ยยังอีกเลยเนี่ยยังอีกอย่างเนี่ยจะต้องให้หมดนะครับต้องครับถูกต้องตะกี้ตัดท่านตัดเรียบร้อยแล้วพ่อแม่จะได้เงินก็เพราะเราตะกี้พ่อประวัติแม่เมนูกระตื้นตันใจดูแล้วน้ำตาเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจบวชลูกลูกมากราบมาอะไรเนี่ยนะครับวันที่รอคอยของคุณพ่อคุณแม่ก็20กว่าปีเคยอาบให้ลูกแต่ตอนนี้วันนี้วันหนึ่งที่จะอาบน้ำให้ลูกพ่อหน้าก็ภูมิใจการที่คนอื่นจะมาอาบน้ำให้เราเนี่ยมันไม่ได้บ่อยนักนะวันนี้พ่อแม่จะอาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเสร็จถ้าไปอาบน้ำในห้องน้ำอีกทีนะครับถ้าท่านไม่มีชื่อว่านาคใครไม่มาอาบให้ถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วท่านสายท่านเป็นพญานาคเป็นกษัตริย์อยู่รองประดานคนจะต้องบริการทุกสิ่งทุกอย่างแม้สมัยก่อนนี้นะครับเมื่อท่านเป็นนาคแล้วจะต้องท่านจะไปที่ไหนจะต้องมีคนติดตามไปอย่างน้อย2คนหรือว่า4คนนะครับเพื่อไปป้องกันนะครับไปต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีชาวบ้านนักเที่ยวของเรานะครับเมื่อนาคจะไปที่ไหนนะครับก็จะคนติดตามหรือว่ามีคนไปอารักขานะครับไปมีคนคุ้มครองนะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังตัดผมให้กับพ่อหน้านะครับกำหนดการในวันนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านญาติพ่อแม่พี่น้องมีใครไหมครับยังมีอีกไหมถ้าไม่มีแล้วนะครับก็จะให้ลุงเดชทำหน้าที่นะหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วลุงเดชมาเลยนั่งตรงนี้แหละนั่งตรงนี้แหละเอาถือไว้เดี๋ยวผมที่โกนมันก็ใส่ไหมก็เอาใส่ในใบบัวตั้งใจเวลาเขาวางมีตัวแล้วมันใจหายไปเลยทั้งไอ้ไม่เคยปวดลูกผู้ชายนะต้องให้ได้พ่อแม่ได้ประคองใจลูกผู้หญิงพ่อแม่ได้ประคองสักแต่วงมาถึงหรือยังถ้ามาถึงแล้วช่วยบอกด้วยนะมาแล้วแต่ไม่มีกำหนดไม่ยอมเป่าเลยไม่เรียกพ่อประวัติไม่เรียกอาจารย์เลยดูเป็นพ่อของนาคแม่ของนาคแล้วนะพ่อนาคเพราะว่าไฝกับมีดโกนไม่เคยถูกกันพอนาคไปแล้วเนี่ยแต่วงมาแล้วเข้ามาข้างในนี่มาเป่าเอาเลิกเอาใช้หน่อยพ่อหวัดของจ้างแพงขึ้นมันเลยมาไกลเอาละขอให้ใช้ดีทุนหมดแล้วบวชไม่สึกแล้วครับอยู่เราชมเพราะว่าบุญกุศลเพราะว่าจิตไปทำไมไปครับเป็นเพราะบุญจิตไปทำไมแล้วบุญกุศลเขาเยอะบุญกุศลเขาสละแล้วซึ่งกิเลสไอ้พวกเรานี่สละแล้วซึ่งกิเลสเหลือแต่ตัณหาตั้งจิตอธิษฐานเอาเป็นในร้อยก็เป็นในพันเป็นในพันให้เป็นในคนอย่ามายกถ้วยทางเป็นหมอขวัญที่บ้านเกิดเนาะครับเขายังทำประเพณีอย่างเก่าอยู่เนาะเมื่อกราบอย่างนี้แล้วพอโกนหัวเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีน้ำขี้มินใช่ใช่นะครับเอาขี้มินมาทาให้เหลืองมาทาให้เหลืองหมดครับนะครับเหลืองหมดเลยแต่หน้าเราไม่ต้องทาขี้ปะแป้งให้นะทำไมปะแป้งรู้ไหมเขามีคาถาเขามีหน้าหน้าทองเขามีหน้าแต่ว่าสวยเดี๋ยวผมเพลียออกมาแล้วอย่างเขาพระกองใครเห็นหน้าใครเป็นนายพลนายพันไอ้นายพลนายพันนายพลแบบ
แม่ได้พึ่งของไทยพ่อได้ทายบาปเมื่อตายมีโหมแล้วเดี๋ยวได้เข้าวันใหม่ผมจะให้ท่านพ่อครับในวงนี้นะครับถ้ามาไม่ทันแล้วก็จะบอกว่าหลงทางไม่ต้อง5กิโล10กิโลถูกต้องเขาจะบอกว่าหลงทางจะมาไม่ได้บอกไหว้ครูมาไหว้ครูราชธานีสุโขทัยด้วยนะครับมาไกลหน่อยมาไกลหน่อยเนาะที่ใครได้หาเครื่องขยายแต่ผมก็ไหว้ครูมาจากบ้านเลยแถมไปเลยไหว้มาหากินขอบคุณท่านนายกลูกมาลนมาอาบน้ำพระหน้าของเรานะครับเชิญนั่งก่อนนะครับท่านนายก
การแต่งตัวหน้าเราก็อธิษฐานว่า
เราเป็นการให้การหน้าการใดก็ขอให้มีคนมารับใช้เราเหมือนกับพญานาคมีพญานาคนี่เขาจึงกระจัดห้องประดานเขาจะมีขนมมีอะไรมาตกแต่งให้เราเมื่อเป็นพญานาคแล้วพอเสร็จแล้วเขาจะมีสร้อยคอใส่ให้เป็นเครื่องยกเครื่องใส่ให้กับพญานาคนะหน้าแรกหน้าแรกไม่ได้เอามาเจอของผมที่ขาวเลยไหมมีเอามาของผมที่ขาวเนี่ยโกนหัวแล้วก็ยังสวยอยู่แซวแซวOh.
คุณพ่อนี่ใจที่หลังคุณแม่พนมมือรับนะครับพนมมือรับลูกนะครับ
ครับวันนี้พ่อนาคจะขอกราบลาคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองไปพบแพทย์นะครับก็เป็นวันรอคอยของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองเพื่อจะมาถึงวันนี้ได้วันรอคอยอันสวรรคโปรดของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองก็มาถึงแล้วคุณพ่อคุณแม่วันนี้คุณพ่อนะครับคุณพ่อประวัติและคุณแม่เลนูได้อนุญาตให้พ่อหน้าวันนี้บวชได้แล้วคนละข้างนะครับวางบนตักให้กับพ่อหน้านะครับพ่อหน้ายกมือขึ้นยกมือขึ้นเอาวางบนหมอนวางบนหมอนแล้วนั่งให้สบายนั่งให้สบายนะครับให้นั่งสบายวันนี้ต่อไปพ่อหน้าจะรู้จักคุณบิดามารดาคุณบิดามารดานั้นมีมากมายหลายขนาดครับแม่จะพ่อหน้าได้บวชวันนี้คุณแม่ตั้งท้องพ่อหน้ามาตั้งแต่1เดือนถึง9เดือนเนี่ยเพื่อพ่อหน้าจะเคลื่อนออกจากท้องคุณแม่มาคุณแม่ก็ประคับประคองจนถึง9เดือนจะถามพ่อหน้าไว้ก่อนว่าพ่อหน้าจะบวช9วันได้ไหมถึงไหมพ่อหน้าเก้าเดือนได้ไหมเก้าวันแม่อุ้มท้องพ่อหน้าเก้าเดือนก็ขอให้พ่อหน้าได้บวชให้คุณแม่ถึงเก้าวันเก้าวันนี้พ่อหน้าจะต้องออกบิณฑบาตทุกวันว่าบาตรที่เรานำข้าวอยู่ในบาตรเนี้ยเต็มบาตรนี่มันหนักไหมแม่อุ้มท้องมาเก้าเดือนนี่มันหนักมันทรมานเท่าไหร่นะครับพ่อหน้าจะรู้จักคุณบิดามารดานะครับอันพ่อหน้าถ้าเมื่อพ่อหน้าบวชแล้วพ่อหน้าต้องทำกิจของสงฆ์สงฆ์ไม่กิจของสงฆ์มีอยู่4อย่างเที่ยวบิณฑบาตโปรดสัตว์หนึ่งดูโคนต้นไม้หนึ่งยึดสัญญาดองด้วยน้ำเน่าหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งพ่อหน้าต้องทำกิจของสงฆ์ต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวันตื่นนอนแต่เช้าแล้วพ่อหน้าจะต้องนำคลองผ้าแล้วนำแก้วมาหนึ่งแก้วแก้วน้ำมาทำไมไปที่ตีนโบสถ์ไปหลั่งน้ำให้ปู่ย่าตายายที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วปู่ย่าตายายสเปสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดที่อันยมสองนิสกีรวมแล้ว208นะครับเป็น227ก็สิ่งที่พ่อหน้าแตะต้องไม่ได้พ่อหน้าจำไว้ว่าปาลสิทธิ์สี่นี้ที่สูเตไปหุ่นต้องปาลสิทธิ์ภิกษุวัดอุตริกธรรมนุกธรรมเป็นคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ต้องปาลสิทธิ์ภิกษุรับของเขาตั้งแต่แม่มาสดตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปต้องปาลสิทธิ์ภิกษุฆ่ามนุษย์ถึงตายต้องปาลสิทธิ์อันนี้สี่ข้อนี้ขอยกเว้นไว้นะครับไม่ห้ามไม่ให้แต่ต้องสังฆาธิเตติตามีภิกษุถูกต้องกายหญิงที่เรายังรักหญิงอยู่นี่ไม่ได้ภิกษุต้องตัดห่วงจากห่วงมารณบัดนี้นะครับแต่ต้องไม่ได้มีอยู่13ข้อเมื่อถูกต้องแล้วท่านจะไปอยู่กรรม7วันจึงจะพ้นได้อยู่กรรมคืออยู่ในวัดออกไปไหนไม่ได้มีออกบิณฑบาตแล้วก็ต้องมาอยู่ที่วัดอ้าวปาราปาราติสีสังฆาทิเศษสิบสามอานิยมสองนิสกีปาจิตีรวมแล้ว208นี้ภิกษุจะต้องทุกวันจะเดินจะเห็นจะไปจะนั่งจะนอนต้องทุกวันต้องทุกวันนี้เป็นอาบัติเบาท่านต้องคงอาบัติทุกวันนะครับการคงอาบัตินั้นจะต้องคงกับพระภิกษุที่มีองค์แก่ก่อนเราแล้วก็มีจะมีเขาจะท่องไว้ว่าสัพตาปัจจโยอโลเตมิสัพพาลุกาปัจจโยอาวิติโตสัพเพเลยาติจะมีในทุกขมลหน้าที่187ก็น่าไปเปิดดูการโกงอาบัติอันนี้ต้องโกงนะครับอาบัติท่านผู้เป็นพระท่านผู้เป็นสามเณรห้ามล้ำเว้นข้อบัญญัติของพระพุทธเจ้านะครับท่านอันดับต่อไปนี้ก็จะขอเชิญเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนี้จงมาเป็นสักขีพยานที่พ่อหน้าจะได้ตรวจทดแทนคุณบิดามารดาในวันนี้สาธุสักขีกาเมจันทุเปจิริสีคาระตะเตจันตาริเทวิมาเน
เกเกนาวาตุมิเกเกุมาจยันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจีสีมื้อนี้ก็เป็นวัดดีเพชรกองฮอดแม่ก็ยังอดถึงกำหนดพบจะมาจะมีของใดดีแม่ก็ไปสอกหาบ่อได้คานแม่งอยู่น้ำแม่ก็ลงไปงมแม่งอยู่คนตมแม่ก็ลงไปสั่งเพื่อให้เจ้านาคนั่งใดอยู่ดีมากินนมยังซื่อสมลูกแก้ววัดนี้ก็นาคใหญ่แล้วให้โทษนาควรแทนคุณบิดามารดาแทนคุณข้านางนมนักเจ้าหน้าเอ้ยเจ้าหน้าวันนี้จักเงียบวันเจ้าหน้าวันเจ้าหน้าเอ้ยวันเจ้าหน้าวันเจ้าไปอยู่ป่าดงคงไผ่ไปลงไหลอยู่ในป่าเถื่อนไปเป็นเพื่อนคุณพี่ไปลงถ้าดีและไข่แก้วกันแก้วแก้วในทุกไฟอย่าได้ไปหลงไหลและไว้ห้องทุกพ่อแม่พี่น้องก็พากันมาว่ามาเออวันเอ้ยวันเจ้าหน้าเอ้ยวันเจ้าหน้าตามคิดลองวันตั้งแต่เกิดวันแม่กำเนิดก็มาวันนี้วันกันมาหมดจดเจ้านางมาอยู่อย่างพระศรีมาอยู่ดีดังพระเจ้าว่ามาเออวันเอ้ยวันเจ้าหน้าเอ้ยวันเจ้าหน้าอาดีเกกาลีกาลครั้งหนึ่งยังมีพระญาณาผู้พันภาพจากสักเลือดจานแบ่งกายมาเป็นสายนุ่มน้อยในพระพุทธศาสนาผู้ใดจะบวชมาก็ขอให้เรียกว่านาคชื่อตื่นติดปากกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าพ่อนาคบวชไปแล้วพ่อนาคจะเห็นอยู่ในลังคาบูรังคาพุทธิศาลายังมีแต่พญานาคลูกพญานาคเพราะพญานาคได้นำบาปไว้เอ้ยเจ้านาเจ้าบวชไปแล้วหินเงินตกจะได้จบสองเจ้าหินทองตกจะได้จบสบาทพระพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดผิดพระวินัยองค์ใดจับเป็นปาละทิ้งให้เจ้าหลีกไปไกลเจ้าอย่าเอาใส่ใจเจ้าจะได้เป็นองค์ประเสริฐนะเจ้าหน้าเออเจ้าหน้ามันยากให้เจ้าเพียรอดทิ้งข้าวอดอดเอาลูกหินอดลำหนิงเหลือหลายเจ้าจะได้นอนตื่นสายมันว่าบูครับนองว่าพุทธเจ้าให้เจ้าลุกตื่นเจ้าเอาพามาพองเพื่อเจ้าตื่นต้องหาเหตุเพราะเจ้าตละเพศขอให้ลั่นทองขึ้นตามที่แต่วงรักหน่อยนะครับแต่วงก็ใหญ่นะครับแต่วงรักหน่อยแต่วงรักหน่อยสิครับเพราะว่าคนอาจดื่มน้ำจะก่อนคนเราอยู่ที่น้ำใจจะเย็นใจไม่เย็นอยู่ที่น้ำพนามเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอ้โหพนามไปคนร้อยตำรวจแข็งแรงแข็งแรงพนามไม่เหนื่อยนะครับแม่อุ้มท้องมาเก้าเดือนแม่ไม่เคยบ่นเลยอ้าวพนามเพื่อไม่เสียเวลาเล่าขันข้าวไปคุกเข่าไปทางคุณแม่ไปใกล้ๆคุณแม่หน่อยแม่จะรับถ่ายพี่ถ่ายเยี่ยวอยู่บนตักแม่แม่ก็เอามือนี่แหละเช็ดให้พ่อนาคลูกมีเนื้อตัวไม่สะอาดแม่ก็เอามือนี่แหละให้ลูกสะอาดไม่มีตุ่มด่างดำ
ตับของคุณแม่นี่ก็น่านอนแต่เล่นจนโตมาเนี่ยตับคุณแม่มันเป็นยังไงก็น่ามันอบอุ่นดีไหมตับที่ไหนไม่อบอุ่นเหมือนตับของคุณแม่ไม่มีใครรักเราเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าคนรักเรามีอยู่สองสถานบิดามารดารับมักมีผลนะครับที่หนึ่งพึ่งได้แต่ตายตนนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่พึ่งได้อยู่เสมอนะครับอย่าลืมบุญคุณของคุณแม่อ้าวพ่อแม่โมอาพนาว่าตาหมอหวานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าก็น่าได้ร่วงเกินคุณแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้คุณแม่จงอโหสิกรรมให้พระข้าพเจ้าผู้ถึงหน้าในวันนี้เถิดแม่สาธุอโหสิกรรมแบนไว้แล้วก็กราบสามครั้งแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่ประหวังหวังลูกจะหลังเมื่อยังนอนเพลินเมลัยเฝ้าโหลเล่หลังลูกน้อยนอนเล่ไม่อาจเงียบไปตัวใจโหเล็กสุดใหญ่หน้าไหลมีใจได้
วันนี้ก็พ่อหน้าจะได้กราบลาปู่ย่าตายายพ่อหน้าวันนี้เป็นโอกาสดีที่พ่อหน้ามีโอกาสได้มาลาโทษคนแก่คนเฒ่านะครับผู้เฒ่าแก่ถ้าสมัยกายกรรมสามมโนกรรมสี่ว่ากีกรรมสามกรรมอะไรที่พ่อนาคได้ร่วมเกินปู่ย่าตายายก็ขออโหสิกรรมให้กับพ่อนาคในวันนี้นะครับพ่อนาคอันนี้ไปหาคุณป้าตาป้านี่ป้านี่ป้าตาไปหาคนทั้งคนที่ป้าไปหาป้านี่ป้าตาวันนี้เป็นโอกาสดีของพ่อนาคนะครับที่ได้มากราบผู้เฒ่าผู้แก่เลยว่าที่ป้าน้าอาวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของพ่อนาคนะครับกายกรรมสามวัจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอะไรที่พ่อนาคได้ร่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีขอให้อโหสิกรรมให้กับพ่อนาคสาธุพร้อมกันพ่อนาคมานั่งตรงนี้นะครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยพ่อนาคนั่งลงต่อไปนี้ก็ขอให้พ่อนาคได้ตั้งใจว่าเราจะใจมาบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาในวันนี้เป็นวันที่สวรรคโปรดของคุณที่นำนวยช่วยรักษาลาภยศเพิ่มภูมิหนุนนำมาบุญนำหน้าพาสุขสิ้นที่ทุกข์เอ่ยสวัสดีครับนะครับก็ขอยุตินะครับตอนนี้นะครับก็สิ่งใดที่มันดีก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับงานนี้ก็อาจารย์ประวัติและอาจารย์เรนูนะครับกำหนดการก็คือนะครับผมจะบอกว่าตอนเช้า3:09 น.นะครับตัดผมไว้พ่อนาคแผลผมให้พ่อนาคและอาบน้ำให้พ่อนาคเสร็จก็ไปรับศีลรับศีลกลับมาก็ทำบุญสุขวันพิธีที่เราจะแห่หน้าพระอุปสมบทนะครับอาจารย์ประวัติก็บอกว่าขอไปในราวฝ่ายมอญครึ่งนะครับเพื่อจะได้มาต้อนรับแขกที่บ้านนะครับยังมีท่านได้รับชมนะครับในวันนี้ก็ขอสวัสดีครับทุกท่านนะครับเป็นหลักพัฒนาในแห่งนั้น
Oh,